สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังผมขอนำเอาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันที่19ธันวาคม2566มานำเสนอครับเศรษฐาขอลาพักผ่อนหลบปมร้อนฤดูหนาวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยนิดเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาพักผ่อนตามที่มีหนังสือลาราชการเอาไว้เศรษฐาจะกลับมาปฏิบัติงานอีกครั้งในวันศุกร์ที่22ธันวาคมเวลา 12:00 น.โดยคาดกันว่าในช่วงค่ำวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีอาจไปร่วมงานการแข่งขันมวยไทยศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46ณสนามมวยลุมพินีรามอินทราโดยนายกให้เหตุผลในการลาพักผ่อนว่าต้องการดูแลแม่ที่อายุ96ปีและไปเที่ยวกับลูกที่กลับมาจากต่างประเทศพร้อมยืนยันว่าสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้หนีไปไหนแน่นอนว่านายกสามารถขอลาราชการได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555ข้อ41ไม่มีอะไรผิดกฎหมายแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลแท้จริงในการลาราชการนั้นลึกๆแล้วคืออะไรเพราะทั้งก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่งเศรษฐาเคยประกาศเอาไว้ว่าจะทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและ7วัน24ชั่วโมงหลายเรื่องที่เราชอบเช่นกินอาหารท่องเที่ยวดูฟุตบอลแต่เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเสียสละมากมันคือ7วัน24ชั่วโมงเราต้องทำหลายอย่างผมติดสุขผมยอมรับแต่ถ้าเกิดจะตัดสินใจทำงานแล้วก็ต้องทำให้ได้เพราะมันก็ต้องเสียสละคำตอบของเศรษฐาระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งก่อนเข้ารับตำแหน่งขณะที่ในวันที่รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกเศรษฐาก็ยังย้ำว่าผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนและไม่ผิดเพราะนับตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2566ที่เป็นนายกเต็มตัวเศรษฐาทำงานอย่างขมักขม้นไม่เว้นแม้แต่เสาร์อาทิตย์วันวันหนึ่งมีตารางอัดแน่นเต็มพรึดไปหมดจนคนยังแซวว่าผู้นำฟิตมากแต่อยู่ๆกลับขอลาพักผ่อนในช่วงบ่ายโมงวันอังคารที่19ธันวาคมถึงเที่ยงวันศุกร์ที่22ธันวาคมมันจึงผิดสังเกตไปอีกอย่างหากต้องการลาพักผ่อนอีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่4วันตั้งแต่29ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567เหตุใดนายกจึงไม่รอช่วงนั้นจุดที่น่าสนใจคือช่วงที่เศรษฐาลาพักผ่อนคาบเกี่ยวกับวันพุธพฤหัสบดีซึ่งมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและมีการตั้งกระทู้ถามสดนายกรออยู่โดยสัปดาห์ก่อนนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกระทู้ถามสดนายกเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจตำแหน่งผู้กำกับที่เศรษฐาเคยหลุดปากเอาไว้กลางห้องประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยรวมถึงเรื่องโยกย้ายไม่เป็นธรรมกรณีผู้กำกับตม.ภูเก็ตได้ทำจดหมายลาออกจากตำแหน่งแม้นายกจะมอบให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเข้าไปชี้แจงแทนในสัปดาห์ก่อนแต่ดูเหมือนคณะกรรมาธิการยังไม่พอใจและมองว่านายกอ้างภารกิจเพื่อชิ่งมาตอบกระทู้ซึ่งสัปดาห์นี้ฝ่ายค้านน่าจะลุกไล่ต่อรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยขณะที่นายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนมองไปที่ปมร้อนเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่โรงพยาบาลตำรวจครบ120วันที่ทำให้เศรษฐาลาพักร้อนในฤดูหนาวโดยนายจตุพรตั้งข้อสังเกตว่า
ก่อนถึง22ธันวาคม66หรือก่อนอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครบ120วันคณะกรรมการที่รองอธิบดีราชทัณฑ์เป็นประธานตามระเบียบราชทัณฑ์ให้คุมขังนอกเรือนจำอาจมีมติให้ทักษิณเปลี่ยนจากคุกไปอยู่บ้านได้เพราะกรมราชทัณฑ์ต้องหลีกเลี่ยงรายงาน120วันก็เป็นได้ดังนั้นนายกจึงลาพักร้อนในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวเช่นนี้คงไม่ต้องการรับรู้รับทราบการรายงาน120วันจัดเป็นลีลาการเมืองแพรวๆเพราะคงไม่ต้องการรับรู้การตัดสินใจให้ทักษิณเปลี่ยนจากคุกไปเป็นคุมขังที่บ้านได้เฉลิมฉลองวันปีใหม่ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าคงเป็นดีลหนึ่งในยุทธการฟ้าใสให้กลับบ้านถ้าเป็นเช่นนี้แล้วประชาชนจะว่าอย่างไรนายจตุพรระบุอย่างไรก็ดีวิธีหลบหลีกของเศรษฐามีความคล้ายคลึงกับสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกอยู่ไม่น้อยโดยเมื่อครั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งนายกมักจะมีภารกิจไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศในช่วงวันพุธพฤหัสบดีที่ตรงกับการประชุมของสภาบ่อยครั้งแบบไม่ใช่เรื่องบังเอิญยิ่งลักษณ์ไปตอบกระทู้น้อยมากขณะที่เศรษฐานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกเพิ่งจะไปตอบกระทู้เพียงครั้งเดียวคือเมื่อวันที่26ตุลาคม66และเป็นกระทู้ที่พรรคร่วมรัฐบาลถามกันเองขณะที่กระทู้ของนายชัยธวัชตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลถูกแจ้งว่านายกไม่ประสงค์จะตอบซึ่งปัจจุบันมีประเด็นร้อนหลายเรื่องที่พรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านต้องการจะถามเหตุนี้จึงทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าสรุปแล้วเจตนาต้องการลาพักร้อนหรือลาหลบร้อนกันแน่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty